สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาเที่ยววัดดอนขนาดจังหวัดนครปฐมกันค่ะวัดนี้มีสโลแกนประจำวัดว่าลอดถ้ำลงแพแลมังกรไหว้พระนอนวัดดอนขนาดค่ะจุดแรกคือลอดถ้ำค่ะคือถ้ำฟักทองที่เห็นคือถ้ำฟักทองนะคะนี่คือทางเข้าถ้ำฟักทองค่ะในถ้ำมีภาพวาดฝาผนังให้ชมด้วยค่ะนี่คือทางที่เราเข้าถ้ำเมื่อกี้ค่ะนี่คือทางออกค่ะเมื่อลอดถ้ำฟักทองออกไปก็จะเจอจุดที่สองคือลงแพค่ะเป็นแพที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กที่แข็งแรงด้านข้างมีน้ำพุเล็กๆมีปลาด้วยค่ะแพนี้ทอดยาวไปถึงพระนอนค่ะถ่ายจากฝั่งพระนอนจะเห็นถ้ำฟักทองค่ะจุดที่3แลมังกรจุดนี้มีรูปปั้นพญานาคจำนวนมากค่ะนักท่องเที่ยวจะมากราบไหว้ขอพรกันเยอะค่ะแต่วันนี้ฝนตกคนจะน้อยหน่อยค่ะนี่คือภาพที่ถ่ายจากจุดที่3นะคะจุดที่4ไหว้พระนอนจุดนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรกันเยอะค่ะมีพระนอนสีขาวขนาดใหญ่งดงามมากค่ะชมครบทั้ง4จุดตามสโลแกนของวัดแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีมุมพักผ่อนอีกหลายจุดยังชมไม่ทั่วเลยค่ะและยังมีร้านอาหารเครื่องดื่มบริการด้วยค่ะวัดดอนขนาดมีครบทั้งทำบุญไหว้พระร้านอาหารมีมุมพักผ่อนนะคะใครสนใจมาเที่ยวกันได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ